นายกสมาคมที่เพิ่งเลือกไปเพิ่งได้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ก็คือทางด้านของคุณแป้งมาดามแป้งก็ตามคาดอันนี้ไม่ได้มีอะไรพลิกโผลอะไรก็ใช่ไม่มีอะไรพลิกโผลเนาะแต่วันนี้ที่อยากคุยจริงๆคือคะแนนมันขาดมากพี่ตะกี้อย่างที่ผ่านมาแล้วกันมันขาดขนาดนี้ไหมแต่ก่อนที่เคยก็ขาดนะยุคพี่ออสก็ขาดใช่ไหมพี่ออสอาจารย์หลังได้3คะแนนดร.ชันวิทย์เขาสมัยแรกอะนะครับอันนี้มันเป็นเลือกพอมันเป็นเลือกตั้งระบบเลือกตั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาพูดว่าล็อบบี้เสียงได้ลูกทีมใครล็อบบี้เสียงได้เก่งกว่ากันแต่อันนี้ไม่มีดีเบตไม่มีไอ้นี่เลยนะว่านโยบายของเราจะเป็นยังไม่มีเลยมันไม่ได้เลือกโดยประชาชนนี่มันเลือกโดยสโมสรมาชิกสามมาให้มามันก็ไม่จำเป็นอ่ะแล้วอย่างนี้แบบแฟนบอลแล้วกันจะรู้ได้ไงพี่ว่านโยบายเขาจะเป็นยังไงเขาก็พูดอยู่แล้วนะไอ้ better together คือจริงๆนโยบายไม่ต้องเห็นชัดหรอกเพราะว่าเห็นคนนั่งหลังแล้วกันว่ามีใครบ้างแล้วก็มีพี่โจบักดีเอาพี่รักโหลทองแล้วเอาฝั่งซ้ายฝั่งขวาในรูปอ่ะในรูปอ่ะคุณอนบสิงห์ตัวทองเนี่ยพี่ผมมาริศักเนี่ยพี่ดักอาจารย์หลังเนี่ยเอาพี่ตุ๊กหายไปไหนเนี่ยตุ๊กหลังไม่รู้เลยอยู่หลังว่าไม่รู้คือเขามีการแบ่งซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นกับที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยที่จะมีสโมสรมาเกี่ยวข้องมันคือของเรามันใช้เลือกตั้งอังกฤษเขาไม่ใช้เขาใช้สรรหาเพราะนักบอลอังกฤษเขาใช้สรรหาเนี่ยเขามีบอร์ดสมาคมอยู่แล้วมีบอร์ด6คนเขาก็ลิสต์รายชื่อมาคนนี้จะเหมาะจะเป็นผู้นำองค์กรเขาเรียกมาสัมภาษณ์มาคุยอะไรมาดูมาโชว์วิชั่นกันวิสัยทัศน์เป็นไงเพราะว่าสมาคมเขาแน่นอยู่แล้วไงเขาเอาหัวมาต่อเฉยแต่ของเราเนี่ยมันแย่ตั้งแต่ล่างคืออย่างเราต้องการผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อย่างมาดามแป้งก็เหมาะนะถ้าเทียบกับคู่ต่อสู้อีก4คนมาดามยังไงก็กินดูมีภาษีที่ดีกว่ามีภาษีประธานองค์ก็เคยเป็นผู้นำองค์กรอยู่แล้วใช่ไหมภาคเอกชนอย่างเงี้ยผู้จัดการทีมชาติคุกคีกับฟุตบอลอยู่ด้วยก็พอจะเข้าใจปัญหาพอจะรู้อะไรอย่างเงี้ยคือเรามองอย่างนี้ได้ไหมพี่กี้ว่าข้อดีของมาดามแป้งก็คือทุกคนหนึ่งทุกคนต้องเก่งทุกคนเก่งใจแล้วในความของเป็นสุภาพสตรีอะในการประสานงานมันจะดูไงซอสนี่หรอคุณท็อปคุณท็อปแบบเนื้อออกมามันมีโอ้ถ้ามาดามแป้งคุยกับผมอะครับคุณเข่าเลยโอ้โหคุณเข่าเลยเนี่ยแต่เนื้อออกมาเราเป็นผู้หญิงไงเราก็สมมติเราจะประสานงานอะไรเราก็จะแบบคุณแจ็คกี้คุณท็อปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนคือคนก็รู้อย่างที่เนี่ยพูดนะคนเห็นภาพมาดามหมดเลยครับเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้มันก็ไม่ได้ว่าว่านั่นนะแต่คือประสบการณ์เขาต้องน้อยกว่าภาพลักษณ์ก็ดูน้อยกว่าสมมติว่าผมเสนอชื่ออีกคนได้ไหมได้พี่โต้งกิติรัตน์ณรนองเงี้ยพี่โต้งมาแข่งกับมาดามเงี้ยอ่ะสมมุติอ่ะก็ดูภาษีจ้ะอันเนี้ยมันคือเปิดพี่โต้งก็ดีกว่าด้วยในแง่ประสบการณ์ทำงานอะไรใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงหรือสมมุติว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาเงี้ยถ้ายังไม่ได้เป็นนายกถ้าไม่เป็นนายกเนี่ยเขาเกิดเขาก็ทำแสนดิลิทำอะไรมาแข่งเงี้ยต้องใช่ไหมอันนี้คืออย่างเงี้ยก็ชัดเจนอยู่ภาพมันชัดแล้วทีนี้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบุคลากรข้างในมันจะมีผลไหมพี่จักกี้อย่างสมมติว่าBG แล้วกันBG ที่ขึ้นมาเป็นหัวเรือใหญ่ตรงนี้มีอะไรอย่างเมืองทองใช่ไหมมันจะมีผลไหมไม่เห็นด้วยนะอันนี้พูดตรงนะก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะเอาสโมสรมาร่วมบริหารสมาคมสโมสรก็ควรไปทำบริษัทไทยลีกเขาให้มันดีเพราะมันจะมองไหมว่าจะเอื้อประโยชน์เข้ากับนี่มันชัดอยู่แล้วนี่มันชัดอยู่แล้วคือสโมสรต้องแยกออกจากสมาคมไปเลยแต่คือในมุมนึงเขาอาจจะมองอย่างนี้ไหมว่าอ่ะก็ในเมื่อก่อนนี้พูดตรงๆก่อนนะที่ตีกันสมมติอย่างนั้นก็มาทำงานร่วมกันให้มันรู้เรื่องซะเลยได้เห็นปัญหาจะมีอะไรก็ได้แบบเนาะไหมในสมาคมก็ไอ้นี่กันไปเลยในสมมติไอ้นี่คิดเองนะไม่เกี่ยวในมุมนี้แต่จริงก็ถ้าแยกได้มันจะดีกว่าคือมาดามก็ทำสมาคมไปเลยค่ะบริษัทไทยลีกก็สโมสรเพราะมาดามก็ดึงตัวเองออกจากการท่าเรือดึงออกมาเลยแล้วก็บริหารสมาคมปรับโครงสร้างใหม่ว่าจะต้องเป็นยังไงทำให้มันแบบตัวสมาคมจะแข็งแกร่งครับแล้วในวาระต่อๆไปใครมาเป็นนายกก็สบายก็แค่วางรากฐานมันแข็งแรงฐานมันแข็งแรงมันเหมือนอังกฤษอ่ะ100กว่าปี150ปีเขาเปลี่ยนหัวตลอดแต่พื้นฐานก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ทีละ4เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ทีละ4แต่ดูแล้วก็น่าจะยาวนะถ้าเรามาถามในมุมมองอันตอนนี้ได้ละสเต็ปแรกเราคือได้เซตผู้บริหารกับนายกสมาคมละทีนี้ถ้ามองว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขเอาแบบมันเยอะแยะเต็มหมดพี่จักกี้มองว่า3 เรื่องอ่ะสมมติถามกันในเนี่ยพวกเราเนี่ย3เรื่องที่คิดว่าเร่งด่วนที่สุดที่ต้องแก้ใช่ไหมพี่จักกี้ก็แรกเมื่อกี้พูดไปแล้วไงว่าคือตัวสมาคมต้องแยกออกจากบริษัทไทยลีกไปเลยแยกให้ขาดไปเลยสมาคมก็ไปทำงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรจะได้ชัดเจนผลประโยชน์เรื่องของสโมสรให้เขาไปคุยกันเอาเองบริษัทไทยลีกจะเป็นคนจัดการก็คือยกตัวอย่างก็เหมือนพรีเมียร์ลีกเพราะสมาคมก็จะไม่มายุ่งเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลภาพกว้างครับ
บริษัทผู้สินคุณก็ต้องตั้งขึ้นมาใหม่แยกออกไปก็มาทำงานใช่ไหมบริษัทไทยลีกก็หาผลประโยชน์กันเอาเองคุณก็เป็นสิทธิประโยชน์ส่วนสมาคมก็รอรับอย่างเช่นถ้าทำทีมชาติก็รอรับนักบอลจากสโมสรขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ตัวองค์กรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะให้ทำให้มันแบบมีพื้นฐานโครงสร้างที่มันชัดเจนก็อย่างที่บอกคือไม่ควรเอาสโมสรเข้ามาร่วมเลยครับแล้วอีกเรื่องโปรแกรมล่ะพี่จิกกี้โปรแกรมทับซ้อนไอ้ทีมชาติสโมสรมันเขารู้อยู่แล้วเขาสบายแล้วเพราะเขาเป็นผู้การทีมชาติเนี่ยเพราะตอนนั้นเขาอาจจะพูดอะไรได้ไม่มากแต่ตอนนี้เป็นนายกแล้วไงก็คุยกันได้แล้วแล้วเรื่องพวกของรากฐานอันนี้เป็นประเด็นที่เนี่ยว่าคุยกันมายาวนานมากตั้งแต่ยุคสมัยแบบโหมาอะไรนะคุณวรวีมากุดีจนมาถึงบิ๊กออสเนาะแล้วก็มาถึงมานำแป้งเรื่องของรากฐานฟุตบอลในระดับเยาวชนอย่างเงี้ยตัวนี้ตัวการ์ดรูทไทยลีก3อะไรพวกเนี้ยตัวการ์ดรูทในสมาคมต้องทำเลยนะเป็นหลักเลยทำให้มันแน่นนะพวกบอลสมัครเล่นบอลเยาวชนอะไรเงี้ยก็ต้องคอยซัพพอร์ตตรงนี้เป็นหลักเลยอันนี้ถ้ามองแบบคนนอกมองง่ายๆเลยนะมาดามแป้งเข้ามาอ๋อมี BG มีบุรีรัมย์มีอะไรเป็นบิ๊กนั้นน่าจะมีเม็ดเงินที่ลงมาช่วยทีมล่างๆได้ไหมมองง่ายๆอย่างนี้พี่ตะกี้ได้ไหมอันนี้มันก็เป็นนี่แหละเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมนี่เอาทีมใหญ่มาจ่ายเงินให้ทีมเล็กมันไม่ได้ใช่ไหมมันเหมือนเป็นโตเองอ่ะโตเองแต่ว่าไอ้เคสของชาร์ลส์รูทเนี่ยสมาคมต้องมาช่วยแบบซัพพอร์ตมาทำแต่ทีนี้ก็ต้องหาเงินเข้าสมาคมก่อนสิตะกี้ว่าจะมีเงินที่ไหนซัพพอร์ตกับสมาคมยุคที่ผ่านมา8ปีนี่เงินเยอะแล้วนี่นะคุณไปดูแบ็คดรอปดิอีกตัวแล้วเพิ่งเซ็นยาวด้วยอ่ะเมฆพี่เมฆเขาเซ็นยาวด้วยเขาเซ็นแล้วเขาไปแล้วอ่ะแต่ว่าตัวคนดูแลลิขสิทธิ์แบรนด์บียังอยู่อ่ะแล้วเงินอยู่ที่ไหนอยู่ที่แบรนด์ก็ต้องอยู่ที่แบรนด์บีก็ต้องคนดูแลตัวนี้เนี่ยกี่ตัวนั้นอ่ะก็เยอะนะไม่น้อยนะก็ต้องสร้างมูลค่าเนาะใช่ตอนนี้ตัวไทยลีกตอนนี้แหละมันปัญหามันอยู่ที่ตัวบริษัทไทยลีกแหละครับเพราะว่าไทยลีกเนี่ยบิ้วได้ไงหลายคนเขาก็มองว่ามูลค่ามันตกลงตั้งแต่เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรใช่ไหมอย่างปีล่าสุดก่อนนั้นมีปัญหาเยอะมากที่โอ้โหสุดท้ายต้องไปนั่งปั้นอะไรนะช่วยกันอะคอนเทนต์แล้วที่เขาว่าขายก็ไม่ค่อยดีนะจากพันล้านเนาะที่เคยปั้นไปถึงพันเนาะลงมาแบบไม่ถึงร้อยเลยอะคือมันก็ไกลกับไข่อันนี้จริงคนดูไปบอกไปขอให้แฟนบอลไทยลีกช่วยกันสนับสนุนแล้วคนไทยเราก็พูดยากเลยนะแฟนเองก็บอกอ้าวผมก็จ่ายตั๋วไปดูแล้วอะก็นั่นเองผมก็ซื้อเสื้อแล้วอะได้ผมมาซื้อให้ดูอีกเหรออะไรเงี้ยสมมุตินะเขาก็จะมองว่าแบบไม่เพิ่มภาระให้เขาอีกแต่ก็ถือว่าตามคาดเนาะพี่จิ๊กเนาะมาดามแป้งไม่ได้มีอะไรพลิกโผล่อยู่แล้วใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่ะตอนนี้ก็จุดเริ่มต้นแก้วแรกไปแล้วเดี๋ยวดูแก้วต่อไปอ่ะนี่แหละของคุณมาได้ยังได้ยังมีแม่ได้ยังครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาจะเมฆว่าเล่นไปแล้วสักเกือบครึ่งนึงอ่ะไม่เป็นไรอ่ะสอนให้ต่อสอนให้ต่อจะเรียกว่าทำอะไรอ๋อนี่คือมันเริ่มไปแล้วมันเริ่มไปแล้วมันเริ่มไปแล้วอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เมฆสอนประมาณครึ่งนึงนะใช่ๆๆเปิดเสียงหน่อยอาจารย์เมฆเปิดเสียงหน่อยโอเคก็ยังไงอาจารย์เมฆอ่ะลองอธิบายตามคือไอ้รูปแบบเกมรับเนี่ยผมจะเล่นไปทางด้านของการรอ